ฮะเดี๋ยววันนี้เราจะทำลองทั้งฟิลเตอร์ทั้งได้เลยทั้งเอพิโซดได้คือใช้เวลาเร็วกว่าที่คิดเออเอ๊ะเลย20ครับผมถ้าอยู่20ครับลมครับมีลมด้วย20ออก20ครับผมลองดูกลิ่นโคตรดีบอกเลยท่านผู้ชมฉะนั้นถ้าช่วงที่คุณเรียนอ่ะคุณใช้โค้กเข้มอ่ะมันจะไม่เปรี้ยวอยู่แล้วคุณก็จะแบบก็เรียกว่ายังไม่ค่อยได้ฝึกกับการลดเปรี้ยวเท่าไหร่นะครับเราก็ค่อยฝึกไปถึงพวกกลางขั้นอ่อนไปเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ทำให้เปรี้ยวน้อยที่สุดมันก็จะฝึกให้เราเก่งขึ้นไปเรื่อยๆก็แฟมมันต้องดิ้นได้หรือฟิกมันทำไมเรโซของเราจะอยู่ที่1ต่อ2นะครับอันนี้ผมใส่20กรัมนะเอสเปรสโซ่เดี๋ยวสอน1ต่อ2แล้วก็เอสเปรสโต้จะเอาแบบชัดจัดเลยแล้วกันนะเซโต้แล้วก็ลุงโก้1ต่อ1 1ต่อ3ไอเนี้ยไปหาอ่านได้ตาม Google วันนี้เราจะสกัดเอสเปรสโซ่ผมใช้20กรัมน้ำที่ออกมาก็คือ40 ml ครับเรโซ1ต่อ2ก็คือ1 1กรัม2ก็คือเอาไปคูณเอาง่ายๆตอนนี้เราสกัดออกมา40 ml เท่านั้นนะฮะถ้าสมมุติว่าเวลามันตกมาแล้วผมจะครอบเวลาไว้เท่าหน่อยกดธรรมดาเลยทีอีฟิล3บาร์10วินาทีและไป9บาร์ให้มันจบอยู่ประมาณ35ไม่เกิน40นะฮะเป็นเวลาที่ครอบกันไว้ให้เกิดสมดุลช็อตเฉยๆไม่ได้บอกเพอร์เฟคช็อตเพอร์เฟคช็อตอยู่ที่เราชิมเท่านั้นครับผมอ่ะ1ปีครับเติมน้ำให้เต็มนะครับ80เครื่องแฟร์มันข้อดีอย่างนึงก็คือเนี่ยมันแก้ช็อตได้เลยโอเคมาดูกันนี่45ใช่ไหมหรือ40นั่น55 55แล้วนะครับตรงนี้ครับเวลาสมมติเวลามันแบบอยากให้เร็วขึ้นนิดนึงปรับกิ๊กมีแบบมีผลนิดนึงเอาสัก60วะเอา50นิดเดียวพอครับนิดเดียวพอสุดพอนี้ก็ถือว่าเกือบจะได้แล้วเครื่องแมนนวลผมตัวนี้ถ้าเฟืองมันโอเคแล้วอะไรเรียบร้อยแล้ว5 ml แรกอะมันจะอยู่ที่ประมาณ10วิไม่เกิน15ครับผมถึงจะดูว่าแต่ผมไม่ได้บอกว่าทุกเครื่องนะเดี๋ยวจะตั้งเป็นมาตรฐานไอ้นี่40จบ36ก็ถือว่าโอเคนะลองชิมดีกว่าสุดท้ายแล้วมันอาจจะโอเคแล้วก็ได้มาแต่ขออย่าลืมว่าหาช็อตสมดุลก่อนอย่าเพิ่งไปเล่นเพเชอร์โปรไฟล์อย่างที่ผมเล่นอย่างเช่นแบบหัว8สเต็ปนู่นนี่นั่นไอ้นี่เอาไว้หลังเลยหาช่วงหาบทเป็นช่วงที่ยากสำหรับคนเริ่มต้นมากๆเพราะฉะนั้นเอาเวลาครอบมาให้ได้ก่อนแบบอย่างเงี้ยผมครอบที่35ไม่เกิน40เพราะฉะนั้นถ้าคุณหาเลนส์35ไม่เกิน40ได้มันไม่ใช่ง่ายนะครับไม่ใช่แบบคุณไปโฟมาหรือกดให้เร็วขึ้นเพื่อให้กดทีอินฟิวส์3บาร์อย่างผมเนี่ยแล้วกดไป9ให้ได้เงี้ยให้มันอยู่ในเวลาจบให้ได้เนี่ยถือว่าสมดุลก่อนและอย่างนั้นขาดรสชาติอะไรค่อยไปแต่งเติมมันเอาเรียกว่าจะยาวจะละเอียดค่อยว่ากันอีกทีอย่างนี้35ถึง40วิได้40 ml อันนี้คือดับเบิลช็อตนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ช็อตมันมาส่วนใหญ่มา18กรัม20กรัมอันนี้คือเล่น20กรัมขอให้เวลาประมาณนี้สมัยก่อนเขาบอกเท่าไหร่25ถึง30อันนั้นเครื่องสมัยก่อนสมัยนี้ก็ต้องดูแบตเก็ตด้วยหรือว่าสมัยก่อนเขานับจาก1ช็อตวะอันนี้ก็ไม่รู้แต่เรากำลังสกัดดับเบิลช็อตอยู่นะครับเออมันจะจบอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวใช่ต่อไปผมก็จะปรับมาเหลือ56ถ้าเลขเยอะมันจะไปทางหวานเยอะมากจะไปทางขมน้อยไปจะไปทางเปรี้ยวน้อยเกินไปจะไปทางฝาดเปรี้ยวเราเลยต้องมีเวลากั้นมันไว้35ไม่เกิน40แล้วลองชิมถ้าบอกเอาคู่41ผมยังอร่อยเลยไม่ผิดผมแค่ไกด์ไว้เฉยๆเพื่อให้หาเบอร์บทเจอเป็นการไกด์หาเบอร์บทบางคนแบบโอ้โหต้องไปล็อกเลย45 3 3 30ถึง35 40ไม่ใช่ต้องมีไกด์บ้างไม่งั้นมือใหม่ปวดหัวตาย perfect shot มีอยู่จริงของแต่ละคนครับแต่มันไม่ใช่แบบไอ้สิ่งนี้อร่อยกับทุกคนไม่ใช่ใกล้เคียงเนี่ยใกล้เคียงลมช่วยถ้าสมมุติว่าเทคนิคสำหรับคนได้กาแฟใหม่มาแล้วอยากกินเลยดีแก๊สครับเช็คเข็มแบบนี้ดีนะหัวมันจะเป็นอย่างนี้มันจะไม่ใช่หัวแหลมๆแบบปกตินะตีจนกว่าแก๊สจะออกกระดมไปเรื่อยถ้ายังแหลมอยู่ก็ตีจนกว่าหอมแต่หอมแล้วอย่าตีเกินนะหัวมองกับแหลมต้นแหลมเลยแตกต่างนี่ไงหัวกลมๆนั่นเนี่ยเอาไว้ดีแก๊สเอาไว้ควักกาแฟให้แก๊สมันออกส่วนหัวแหลมๆเอาไว้ไม่ให้เกิดแชนเนลลิ่งใช่ไอหัวที่แหลมๆอย่างเงี้ย
เอาไว้แบบว่าซุยกาแฟไม่ให้เกิดชาโนลิ่งให้ตัวเกลียดอ๋อกลิ่นหอมแล้วดอกไม้เป็นแก๊สแล้วดมประมาณนั้นอันนี้ประสบการณ์แล้วต้องลองดมมาทำกาแฟมันเหมือนกับทำอาหารอ่ะต้องชิมหลักการมันต้องมีหน่อยอ่ะเพื่อจะให้ครอบกับคนที่แบบมือใหม่พอไปอ่ะพอมันเก่งแล้วอ่ะมันก็อินพอไว้ได้กันหมดแหละเหมือนเล่นดนตรีอ่ะแรกๆก็ดูโน้ตหลังๆก็ไม่ต้องดูแล้วแต่ก่อนดิฟต้องดูตาช่างหรือก็ไม่ต้องดูแล้วอะไรเงี้ยเรื่องเดียวกันคนโปรแล้วเขาก็ไม่ดูแต่แรกๆอ่ะฝึกไปก่อนฝึกให้คุณชินก่อนโอ้สวยเลยกำลังดีแล้วไงแล้วไงต่อโอ้โหน้ำหนักเท่ากันตลอดครับอันนี้เอาไว้สำหรับลูกน้องใช้นี่ครับโชว์ครับโอ้ยนอมคอก็มีทุกอย่างเลยนะครับให้เลือกสรรต้องมีทุกบ้านมาขายของตลอดนี่เซลแมนแล้วน้ำหมดหรือเปล่าหมดไหมยางได้อยู่ขอล้างก่อนโอเคขอทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนนะมาการทำกาแฟเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สนุกได้นะไม่เหมือนงานวิทยาศาสตร์ครับทุกคนอุณหภูมิผมไม่เปลี่ยนเลยจริงๆปรับอุณหภูมิเพื่อเปลี่ยนรสชาติได้ด้วยนะอย่างเช่นสมมติว่าตัวเนี้ยแบบเบอร์เมื่อกี้เนี่ยรู้สึกเปรี้ยวไปไปเปลี่ยนอุณหภูมิได้ด้วยนะให้มันลดเปรี้ยวลงแต่ในการลดเปรี้ยวระยะรสชาติของมัลฟิลต่างกันนะอย่างอันเนี้ยเคยเพิ่มถึง100กับเบอร์เนี่ยแล้วไปกินลาเต้เฮ้ยได้ว่ะแทนที่เราจะไปลดเบอร์หมดเว้ยแม่งไปเพิ่มอุณหภูมิแทนหวานแทนได้ด้วยเพราะฉะนั้นลองทดสอบดูมันเป็นอะไรที่คุณแบบมันคืออาวุธในการปรับรสชาติคุณแล้วอ่ะคุณต้องเปลี่ยนให้ได้3ตัวแปรครับถ้ามันเล่นได้เครื่องก็ถือว่าครบแล้ว3 ml นะครับไม่ใช่3บาร์ครับ3บาร์ผมจะยิงอยู่ที่ประมาณ5กรัมแทนก็แล้วกันถ้าเราจะดูที่กรัมนะดูนะเห็นนะข้นสวยเลยดูนะ5กรัมอยู่ใน10วิอย่างที่ผมบอกเลยแล้วแลมไป9ครับผมเวลาผมกดด้วยแฟร์ผมจะใช้ไหล่กับหน้าอกเห็นมั้ยถ้าใช้แขนมือมันจะสั่น9ไป20ไปมั้ยครับเก้ายาวเลย3กับ9ครับผมแล้วก็เทคโตขึ้นมาครับแล้วก็ค้างไว้38แล้วตัดขึ้นครับผมจะได้ไม่เกิน40ครับผม30วิครับผมเมื่อกี้เท่าไหร่นะแรกเท่าไหร่36 35 36คือละเอียดกว่าเออปรับไปครับปรับนิดนึงมีผลเลยนี่ผมแรงครับพี่เหลือ30วิสดชื่นหรือว่า9เป็นแมวอ๋อพอใส่นี้ได้เลยมั้ยโอเคเอาของมัน28โอ้แล้วดูก็มันก็จิ๋วแต่แจ๋วนะอะไรพี่ดูแล้วก็เฮ้ยมันครบนะมันครบนะที่เขาบอกว่าอีนี่มีบอดี้มากกว่านั้นดูนะเราปรับได้จากพวกนี้นะเรารู้สึกว่าบอดี้เนี้ยเราก็ปรับโบว์ลงมาหรือปรับอุณหภูมิน้ำลงมาเฮ้ยมันปรับได้หมดสุดท้ายแล้วถ้าเครื่องมันบดไหวอ่ะไอ้นั่นสำคัญกว่าหวานเลยนะเป็นหน่อยตอนนี้ผมกำลังจะทำเดอร์ตี้จำลองเดอร์ตี้ดีกว่าเพราะว่านี่ไม่ได้แช่นมมาแต่ว่าเราจะเปลี่ยนเบอร์บดให้ละเอียดขึ้น5คลิกจากที่ผมหาสมดุลพวกกลางค่อนเข้มผมได้56คลิกนะครับตอนนี้จะเปลี่ยนเป็น51ดูซิว่ามันจะอั้นพอดีไหมโอเคเปลี่ยนอุณหภูมิด้วยนะครับให้มันสูงขึ้นจะได้รีดหวานๆของกาแฟออกมาเราจะกดแค่เรโช1ต่อ1นะครับ20ออก20พอครับผมถ้าไม่ได้ก็เพิ่มโบดให้ละเอียดขึ้นมาอีกนะครับมาดูกันขอให้มันติ่งๆอ่ะอย่าหยดเป็นหางหนูอ่ะ4บาร์ครับผมไหลซะหน่อยมั้ยมีไหลซะหน่อยมั้ยดูสิโอ้ขนาดนี้ยังอั้นเลยนะเมื่อกี้อั้นกว่าอีกนะมีไหลบ้างมั้ยกำลังจะออกเนี่ยเห็นมั้ยเป็นดาวเลยส่วนตัวผมจะหยาบกว่านี้อีกนิดนึงก็ได้แต่นี้ก็ถือว่าโอเคเห็นไหมมันพอมันติ่งๆเสร็จแล้วมันจะลอยนี่ขนาดนมไม่เย็นนะเนี่ยยังลอยได้ทั่วจักรวาลเลยเห็นปะเข้าใจแล้วยังคือต้องให้มันเป็นติ่งๆนะอย่างนั้นก็ตีไว้ว่าเดอร์ตี้จะทำจากสมดุลละเอียดขึ้น4คลิกถึง5คลิกก็พอครับอยากจะหวานมากก็5คลิกอย่ามากกว่านั้นมันจะโอเวอร์ไปโอเคดูดิขนาดนี้ยังลอยเลยล่ะเออขนาด5คลิกและขนาดแก้วกว้างขนาดนี้นะแต่กระจายได้อ่ะนมยังเย็นไม่ถึงอุณหภูมิเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเบอร์บดมันสำคัญมากโอเคนะ15เสร็จผมตัด9บาร์นะครับเพื่อจะเอาความเปรี้ยวตบไปข้างล่างสุด9บาร์ครับผมโอเคจบ20เอ๊ะเห็นไหมเริ่มกี่บาร์4บาร์ยาวครับเดอร์ตี้ครับผมทำได้ขนาดแก้วใหญ่เห็นไหมนมมันเตี้ยเอาเด้เดอร์ตี้แค่20เอาแค่20อยากจะเป็น 1.5 ออก30ก็ได้ไม่ผิดแต่นี่แค่เอาตามสูตรที่เขาทำมา
อ่ะชิมเลยครับผมนมไม่เย็นเลยนะอันนี้นมแทบไม่เย็นเลยแต่ลอยได้บอกเลย40ใช่มั้ย40หมายถึงอะไรพี่20บวก40เหรอมันจะขมไปเพราะว่าเราปรับเบอร์บดละเอียดขนาดเนี้ยมันกลายเป็นไหม้ฮะมันนานเกินไปเรากำลังดีใช่มันคือกำลังดีแบ่งกันคนละนิดครับมันมีจำนวนน้อยแบ่งก่อนเชิญไปเดี๋ยวทานหวานจ่อยจริงเหรอโคตรดีอ่ะอย่างกับนมช็อกโกแลตเบอร์บดไม่สำคัญมากนี่ขนาดไม่ใส่วิปครีมนะไม่ใส่นมข้นนะร้านอื่นกาแฟไม่ดีไม่ใส่นมข้นแทนด้วยเข้าใจยังเล่น4บาร์ยาวแล้วจบที่9เครื่องมันทำได้เราควรจะทำบางคนอัดไปเลย9บาร์เป็นไงอ่ะบางครั้งมันขมไปบาร์บางครั้งมันต้องแบบพอดีกับมันอ่ะเครื่องทำงานแล้วที่เหลือเพียบเลยถ้าเสียดายทำไงใส่น้ำผลไม้กินคาเฟอีนเยอะน้ำหลังๆมันจะเป็นแบบเกินเลโชแล้วมันจะขมฝาดแต่กินได้โตไม่ใช่สเปรย์ไหมคะเดี๋ยวเด็กดูไอ้โจสเปรย์ไหมคะเนี่ยไม่ได้หมายถึงพรมน้ำก่อนพรมน้ำก่อนอ่ะจำเป็นไหมจริงๆส่วนตัวผมคือภายในมันก็เราไม่รู้ว่าพวกอะไรเงี้ยถ้ามันเป็นเหล็กเป็นอะไรเงี้ยในโอกาสหน้ามันอาจจะแบบมีสนิมหรือว่าอะไรเงี้ยครับเขาบอกด้วยครั้งนี้จะทำไงอันนี้จะทำสกัดน้ำเย็นเรียกว่าเอ็ดเย็นของแท้ซาซิมิกาแฟใช้น้ำเย็นในการสกัดกาแฟนะครับด้วยเครื่องบดตัวนี้ซึ่งมันสามารถบดละเอียดได้ที่แบบเครื่องสามารถสกัดน้ำเย็นให้ออกมาเป็นกาแฟได้ยากนะต้องละเอียดก่อนเดอร์ตี้หลายเท่าใช่ครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยเราหาสมดุลที่56อีนี่เรากดไปเท่าไหร่40พอดีเทส40ก่อนถ้ามันยังละเอียดเกินไปก็ต้องมูกลับมาไล่เบอร์บดไปเรื่อยๆครับท่านผู้ชมมาดูกันแล้วเราใส่น้ำเย็นเลยครับใช่ครับคราวเนี้ยเป็นสิ่งที่แมชชีนทำไม่ได้แล้วแมชชีนจะขิงเราเรื่องนี้ไม่ได้เพราะเราใส่น้ำเย็นเข้าไปตัดกาแฟได้เลยเอาละใส่แผ่นเข้าไปด้วยดูซิว่ามันจะไหลออกไหมผมทายว่าอันอาจจะต้องหยาบกว่าดีหรือเปล่าปึ๊บจริงด้วยเอ้ยได้เป๊ะโอ้โหเบอร์เป๊ะเลยครับถ้าอย่างเงี้ยก็ทำให้มันอันอย่างนี้นะครับกี่เบอร์นะเมื่อกี้เนี่ย40อ่ะ40 16 16เบอร์โอ้ยนานๆทีจะได้เป๊ะขนาดนี้ตัวนี้แรม3ธรรมดาครับเล่นธรรมดาก่อนแล้วคันนี้ไปแล้วครับมันจะอั้นหน่อยมันจะไม่จบ36เพราะว่ามันเป็นน้ำเย็นกาแฟมันก็จะทำให้น้ำเย็นจะทำให้กาแฟขดตัวไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกดอยู่อย่างเงี้ยจนกว่าจะจบแต่เนี้ยเบอร์บดใช่เลยครับผมตอนนี้แค่เท่าไหร่เอง20กรัมเองฮะอ่ะ20 ml เองอู้ดูแขนผมเลยครับผมต้องไปหาหมอแล้วครับใครมีหมอปรับกระดูกดีๆว่านี่ผมจะไปทาแล้วครับผมพอดีไหมเบอร์บดพอดีครับพอดีเลยเดี๋ยวอันนี้คือเบอร์บดแบบพอดีเลยโอ้โหดีมากเลยครับโฟลอย่างเงี้ยคือถือว่าโอเคครับมันจะจบประมาณนาทีนึงครับอันเนี้ยถ้าใครอยากจะไปลองเทสเครื่องบดของแต่ละเครื่องนะเฮ้คุณสกัดน้ำเย็นได้หรือเปล่าถ้าสกัดน้ำเย็นได้1นาทีเครื่องคุณแม่งละเอียดมากเคลมาบอดี้ฮาร์ดได้ครับเห็นไหมน้ำเย็นก็สกัดได้แต่ก็ต้องบอกท่านผู้ชมว่าแดกซะสิครับผมนึกบอกว่าอย่าตนก็คือเริ่มที่เบอร์บดก่อนครับสำคัญเครื่องบดตั้งเบอร์ที่ตามเมนูที่เราต้องการได้แล้วค่อยไปเล่นพวกเทเชอร์โปรไฟล์เทเชอร์โปรไฟล์ก็พูดอย่างเงี้ยเล่นบาร์3ไป9ตัดมา4ตัดจบไป10ไอ้พวกเนี้ยอย่าค่อยไปเล่นทีหลังถ้าเราหาสมดุลกลางได้ปุ๊บเสร็จจะเล่นอะไรก็ง่ายแล้วตั้งที่เบอร์บดอุณหภูมิแรงบาร์เป็นฟอร์แมตไว้ก่อนหาไล่เบอร์บดไปเรื่อยๆจนมันจบที่ผมบอกตั้งไกลไว้เครื่องคุณอาจจะไม่ใช่เบอร์ผมนะของผมที่แฟร์เนี่ยจบที่ประมาณ35ถึง40กำลังบาลานซ์กลางๆเครื่องคุณอาจจะอยู่30 35แล้วแต่ลองไปหาสมดุลกันก่อนแต่อย่ามั่วอย่าไปกดเพชเชอร์มั่วซั่วเอาเบอร์บดเป็นหลักนี่